ถามว่าทำไมต้องมีอาสาสมัครชลประทานด้วยนะครับอย่างที่ผมนำเรียนว่าคือตอนนี้งานชลประทานเราเพิ่มขึ้นแต่อัตรากำลังของเราลดลงเพราะฉะนั้นเองเรามีโครงสร้างนะครับเรื่องกลุ่มผู้ใช้น้ำซึ่งเป็นที่จะช่วยในการบริหารการน้ำในระดับในพื้นที่นะครับกลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยเป็นกลุ่มบริหารมาสัก 3,300 กว่ากลุ่มนะครับมีพื้นที่ครอบคลุมมาสัก114ล้านไร่โดยประมาณนะครับและเป็นกลุ่มพื้นฐานที่ตั้งโดยนะครับกรมชลประทานเนี่ยไม่น้อยกว่า 42,000 กลุ่มนะครับครอบคลุมพื้นที่ชลประทานประมาณ27ล้านไร่นะครับเพราะอาสาสมัครชลประทานเนี่ยก็คัดเลือกมาจากครับกลุ่มผู้ใช้น้ำกลุ่มบริหารตรงนี้เพื่อที่อะไรครับเป็นตัวกลางเป็นผู้ประสานระหว่างของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำกับทางกรมชลประทานในการรับข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารการน้ำอัตรากำลังคนภาครัฐของกรมชลประทานเองอ่ะถ้าพูดถึงปี30ข้าราชการนะครับทั้งกรมเนี่ยประมาณสัก 13,000 คนโดยประมาณปัจจุบันเหลือมาสัก 6,000 คนอันนี้ทุกตำแหน่งนะแต่ตำแหน่งที่อยู่เกี่ยวกับด้านบริหารการน้ำประมาณสัก 3,000 กว่านับจริงๆมีเดิมเนี่ย 5-6,000 นี่ลดลงไปครึ่งนึงลูกจ้างประจำที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกรเป็นพนักงานส่งน้ำพนักรักษาคลองเนี่ยสมัยก่อนทั้งกรมเนี่ยประมาณ 48,000 คนแต่ไปทางด้านบริหารการน้ำคาดว่าประมาณทัก 28,000 คนประมาณปัจจุบันเหลือแค่นะครับทั้งกรมเหลือประมาณ 7,000 คนทั้งส่วนที่ดูแลเรื่องน้ำประมาณทัก 3,000 คนหายไปไม่รู้กี่เท่าแต่งานเราเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าที่สำคัญคือนะครับในพื้นที่การบริการน้ำเองเนี่ยเราทำเพื่อพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรเพราะอยากมีตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรขึ้นมาเป็นตัวกลางเชื่อมประสานตรงนี้นะครับแล้วอย่างว่าในการทำงานต่างๆเนี่ยจะเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะครับพูดง่ายเป็นคู่ขากันเลยนะครับปีชาไซพันแก้วครับอยู่เขตบางเลนตำบลไทรงามครับอยู่ที่พญาบุรีครับตัวของผมก็คือดูแลเรื่องการใช้น้ำจัดสรรใช้น้ำและในคลองก็ดูพวกผักตบชวาเพื่อให้ทางน้ำนั้นจะได้สะดวกสบายและอย่างหนึ่งลองถ้าน้ำขาดผมก็จะต้องดูแลการเปิดน้ำเกิดอะไรกับประสานกับกรมชลประทานครับเรื่องการใช้น้ำกับอะไรก็สะดวกสบายขึ้นครับกลุ่มพวกกลุ่มใช้น้ำนั้นก็คือเขาก็ พอใจในการทำงานของกลุ่มอาสาและของกรมชลครับพึงพอใจที่อาสาเข้าไปดูแลเรื่องการจัดสรรน้ำครับ